พลังที่เรามีทักษะที่เรามีแรงที่เรามีแต่ใช้กับเขาไม่ได้เลยก็อาจจะแข็งแรงแน่นกว่าไวกว่าคล่องกว่าไหลลื่นกว่าทุกคนที่เราเคยสัมผัสหรือเจอมาเลยก็ได้ฝึกในสิ่งที่น่าจะเป็นจุดที่เราอ่อนที่สุดแล้วก็อันตรายที่สุดในไฟนี้ที่เขาชำนาญเราลองทำเหมือนเราเริ่มใหม่จากศูนย์จริงๆทำใจให้ว่างแล้วก็ใช้เวลาสักเดือน2เดือนในการโฟลว์ไปกับมันคือเดิมเราอาจจะมีความสามารถในทางร่างกายหรือทักษะแต่ตอนนี้เรารู้มากขึ้นว่าเราทำอะไรอยู่ทำไมเราต้องทำอย่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นเหตุเป็นผลให้ทำเราไม่ได้แค่ทำไปตามสัญชาตญาณขีดความสามารถของเขาไม่เป็นสิ่งอะไรที่คาดเดาไม่ได้จริงๆเขาอาจจะแข็งแรงแน่นกว่าไวกว่าคล่องกว่าไหลลื่นกว่าทุกคนที่เราเคยสัมผัสหรือเจอมาเลยก็ได้การเตรียมตัวในไฟนี้ก็คือเราหาความรู้ให้ตัวเองมากขึ้นเราศึกษามันตั้งแต่จากรากจริงๆเราเคารพในศาสตร์ของเขาแล้วก็ตั้งใจที่จะค้นหาวิธีที่จะไปใช้สู้กับเขาจริงๆครับไม่ว่าใช้สมองมากขึ้นมากถ้าเรากล้าที่จะเรียนรู้อะไรมากขึ้นเรียนรู้สภาวะสู้ของชาติอื่นประเภทอื่นจะอินมากขึ้นเข้าหากันมากขึ้นมีการแข่งขันมีการฝึกฝนร่วมกันมีการพอมันมีการแข่งขันมันก็มีการพัฒนามีการต่อยอด